ที่ประชุมปปช.ก็มีมติยืนยันนะครับว่าให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศปปช.เรื่องการกำหนดตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งบังคับให้ยื่นจึงขยายเวลาการบังคับใช้ออกไป60วันมีผลบังคับใช้ในวันที่31มกราคมปีหน้าโดยไม่รวมถึงตำแหน่งอธิการบดีในกำกับและสังกัดของรัฐรวมถึงตำแหน่งประธานสภาสถาบันรองประธานสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าตำแหน่งที่เทียบเคียงกับตำแหน่งอื่นๆนะครับในเรื่องของการเรื่องของการให้ความเห็นชอบในเรื่องการอนุมัติงบประมาณหรือดูแลบุคคลอะไรต่างๆนะครับก็มีหน้าที่เทียบเคียงกับองค์กรอื่นๆอยู่แล้วนะครับทีนี้ตำแหน่งของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งกรรมการแต่ละท่านอาจจะยังไม่ได้มีความคุ้นเคยซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาทีนี้กรรมการถ้าเกิดมีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดลาออกแล้วเนี่ยในเรื่องของการสรรหาคนมาแทนเนี่ยนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งถ้าบังคับใช้กฎหมายทันทีนี่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตัวกฎหมายต่างๆของมหาลัยเป็นการเบื้องต้นแล้วนี่นะครับก็เลยเห็นว่าระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย60วันที่จะขยายออกไปอีกเนี่ยเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถจะไปแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีบุคลากรลาออกไปนะครับขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับก็ได้ไปยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขประกาศดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญปี2560ดังนั้นการยกเว้นโดยอ้างเหตุผลต่างๆไม่สามารถทำได้ซึ่งการขยายเวลาออกไปเป็นการเอื้อประโยชน์ผู้ที่เข้าข่ายควรแสดงสปิริตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ควรใช้อำนาจหรือหาเหตุผลเพื่อยกเว้นส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราชหรือพระเถระชั้นผู้ใหญ่นายศรีสุวรรณระบุว่าตามพรบสงฆ์ระบุไว้ชัดเจนว่าสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นสกลมหาสังฆปรินายกอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแสดงทรัพย์สินหนี้สินแต่พระมหาเถระต่างๆที่เข้าไปเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีความจำเป็นและตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองได้ดังนั้นก็ไม่ควรที่จะวิตกกังวลที่จะแสดงความโปร่งใสนายศรีสุวรรณยังมองว่าปปช.ไม่จำเป็นต้องฟังคำแนะนำของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเพราะปปช.เป็นองค์กรอิสระส่วนตัวมองว่าการให้ความเห็นดังกล่าวไม่เหมาะสมและขอให้นายวิษณุทบทวนบทบาทหน้าที่และไม่ควรกดดันปปช.